ะส้วมสีแดงเลยนะน้ำปะทะไฟซึ่งหมายถึงเสียหายทางการเงินไฟสีแดงนะแล้วห้องส้วมห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยเป็นน้ำเพราะนั้นน้ำกับไฟเนี่ยปะทะกันตั้งแต่เริ่มแต่เช้าเลยนะจะเข้ามาไหลก็แล้วแต่เริ่มทำให้เราเสียหายทางการเงินคือเป็นนัยยะหรือเป็นสัญญาณบอกว่าออกไปเล่นเนี่ยซวยแน่